นี่คือเทรดทั้งหมดของผมนะครับภายใน1สัปดาห์เนาะก็ตั้งแต่วันที่4่นะครับถึงวันที่11นะครับถ้ากด u s t o ั period กด t o เด y วันนี้ที่ผมอัดคลิปคือวันที่11ธันวาคมนะครับได้อยู่ที่ประมาณเหรียญน,นะครับคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะว่าผมเข้าเทรดเพราะอะไรเพราะว่าผมได้วิเคราะห์ไปหมดแล้วในส่วนของคลิปก่อนก็นกนกถ้าอยากดูในเรื่องที่เข้าไปฟังเอาในคลิปพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นแค่ในเรื่องของ mindset ในเรื่องของอารมณ์ในการเทรดจะมากกว่านะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยการเทรดตลาด forex จริง,รงแล้ว,วมันคือ90%รจิตวิทยาถูกไหมอีกสิเนี่ยคือในเรื่องของเทคนิคอล,ลนะครับเขาบอกว่าถ้าเราควบคุมอารมณ์ตรงนี้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทคนิคอล,ลมันเป็นแค่เรื่องรองแล้วตรงนี้จะเทรดได้ก็ไรแน่อนอนคําคถามคือเฮ้ยทำไมมันดูพูดง่ายจังชุดจริงมันทําได้ไหม ทำยากนะครับมันเป็นอย่างนี้นจริงๆเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเทคนิคข้อวัดได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ยังไม่ได้คืออะไรครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์การเทพเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมพยายามจะมาชี้จุดที่ผมทําแล้วมันช่วยผมได้แล้วกันเนาะนะครับคือบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่เข้าเรื่องเลยนะบางที่เขาจะบอกว่าอืสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือเราควรควบคุมอารมณ์นะเขาพูดแค่นั้น ควรควบคุมอารมณ์ไม่ควรโอเวอร์เทรดควร MM ควรม o นนี่มานาจเมนต์ถูกไหมควรจัดการความเสี่ยงนี่คำที่ได้ยินทั่วไปในีปัจจุบันเนี่ยจะมีคํานี้เต็มไปหมดนะครับคนสอนบอกให้ MM แต่คนสอนจริงจริงกด10ล็อต20ล็อตมีการเฮจิ้งบายมั่วเซลล์มั่วไปหมดนะครับคนสอนว้ควบคุมอารมณ์แต่ว่าตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมพูดตามตรงนะผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ร0% 0นะครับก็จะมีอาทิตย์ที่ได้กําไรดีๆแบบนี้ แล้วก็จะมีที่ที่เสียเหมือนกันนะครับก็มีหลุดบ้างอันนี้ผมพูดตรงๆไม่ได้โลกสวยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาโลกสวยว่าเฮ้ย hey, เตืเอมาพูดแล้วทาได้หรือเปล่าคือผมทําได้แต่ก็มีหลุดบ้างเพราะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะแก้ข้อผิดพลาดตรงนั้นอยู่ทีนี้ย้อนกลับมาคําถามคือว่าแล้วผมทํายังไงนะครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์สิ่งแรกเลยนะครับที่ทําได้เลยคือมันก็จะมี2ข,ข้อใหญ่เนาะหคือทนทนแดง กับกับ2 TP ไม่ทนอันนี้คือแทบจะครอบกับกรวาลแล้ว TP ไม่ทนกับทนแดงได้นี่คือสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยพอตแตกนะครับแล้วก็ยอมแพ้ไม่เป็นก็ประมาณนี้แหละก็คือในเรื่องของการทนแดงนะครับวิธีการแก้ข้อนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือแก่นอย่างหนึ่งนะครับวิธีการที่เราจะต้องไม่ทนแดงถูกไหมคือถ้าเราไม่ทนแดงแล้วไปทนฟ้าได้สุดท้ายเป็นไงเราจะกําไรคําถามคือทําไงให้เราทนแดงไม่ได้วิธีการแก้นะครับต้องล้น s x c e l นี่คือสิ่งแรกที่ควรทำก่อนต้องล่น e x ส e l นะครับปกติเท่าทนแดงได้เพราะอะไรเพราะเอเซเราแบบ30จุดถูกไหมเท่ากี่30มสิ๊บนะครับ50ปิ๊บก็คือ300จุด500อจุดอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับถ้าเราล่นมาให้มันเหลือ10ปิบนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเวลาเราเข้าเทรดเราจะโดนสต็อปลอสไวอ่ามันจะโดนยอนยังนะเฮ้ยโดนสต็อปลอสไว้แล้วมันจะดียังไงวะมันก็ไม่ดีสิ คือมันดีครับถ้าเรามองมุมกลับฟังประโยคนี้แล้วคิดตามนะเมื่อเราโดน Stop l ลอ s ไวบ่อยๆสมองเราครับมันจะเริ่มอะไรเริ่มอยากแก้ไขถูกปะสมองเราอ่ะมันหาทางออกเสมอถ้าเราตั้งคําถามเฮ้ยเราโดนสต็อปลอสไว้ตลอดเลยทยํายังไงให้มันไม่โดนไวก็คือเราจะหาจุดเข้าเถดได้ดีขึ้นพอเราหาจุดเข้าเถดได้ดีขึ้นครับหมายความอะไรครับพอการาฟวิ่งเราเข้าปุ๊บการาฟมันจะขึ้นเลยเราก็ต้องไม่ทําอะไรครับเราก็ไม่ต้องมาทนแดงอ นั่นคือหลักการที่ฟังดูแล้วแบบเรียบง่ายมากซึ่งถามว่าใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงเพราะนะั้นสเต็ปแรกครับทำอะไรครับล้นเอสเซลก่อนนึกภาพความเอ c e ซลมันไกลอ่ะเราเข้าแล้วมันเป็นไงราคามันก็ติดดดาวสมมติเราเข้าบายถูกไหมอ่ะเอซลอยู่นู่นเลยนะครับอยู่ข้างล่างเลยราคาวิ่งลงมาเราก็ทนแดงได้เพราะว่ามันไกลไม่ต้องรีบแต่ในทางกับการถ้าเกิดเราเข้าบายนะครับเอสเซลอยู่แค่นี้แล้วทุกครั้งที่เราเข้ามันโดนสต็อปลอสตตลอดโดนตลอดโดนตลอด สมองเรามันจะเริ่มสงสัยว่าอ,อ,อีอย่างวะทําไมเข้าราโดนตลอดวิธีการแก้คืออะไรทํายังไงให้ไม่โดนนะครับนั่นคือคําถามที่เราต้องไปตั้งคําถามกับสมองแล้วเดี๋ยวจะมีคําตอบให้เองนะผมไม่สามารถตอบให้ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนแต่เดี๋ยวเราจะตอบได้เองถ้าเราโดนบ่อยๆเสร็จแล้วนะครับสมองเราก็จะส่งมาตรงนี้ s l ไวแล้วทํายังไงให้ไม่ไวก็คือต้องเข้าจังหวะที่กราฟมันจะไปหรือมันจะลงแค่นั้นเองจังหวะแบบเข้าปุ๊บแล้วขึ้นเลยนั่นคือวิธีการที่เราไม่ต้องทนแดงถูกไหมเพราะอะไร พราะเราเข้าแล้วไปเลยไม่ก็โดนในแซวเลยมีแค่2ทางไม่ชนะใน10นาทีก็แพ้ใน10นาทีปกติทุกเทะของผมที่ผมเล่นนะจะไม่เกิน1นชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นผมจะทนแดงไหมไม่ทนทุกครั้งที่ผมเข้าผมจะมีเป้าหมายว่าต้องการให้ราคาเนี่ยไปเลยเว้ยเข้าปุ๊บคือมันต้องไปเข้าปุ๊บคือมันต้องไปถามว่าเป็นข้อดีไหมเป็นข้อดีเพราะอะไรครับการที่เราเข้าบายจุดนี้แล้วราคาวิ่งเลยถามว่าดีไหมดีเพราะอะไรเพราะมีวอลลุ่ม ถูกไหมการจะเทรดได้กําไรต้องมีอะไรครับต้องมีวอลลุ่มถ้าไม่มีวอลลุ่มถามว่าได้ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยกราฟนิ่งๆกราฟนิ่งๆจะได้กําไรไหมไม่ได้ถูกปะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันดูย้อนแย้งไหมเฮ้ยเราต้องการให้มันมีวอลลุ่มแต่พอเราเข้าแล้วกราฟมันไม่วิ่งก็คือไม่มีวอลลุ่มมันก็ดูแปลกๆแล้วถูกปะครับฟังใหม่นะอีกรอบหนึ่งเราจะเล่นเทรดชนะต้องมีวอลลุ่มจะเล่นเทรดได้กําไรต้องมีวอลลุ่มแต่พอเราเข้าแล้วกราฟมันไม่วิ่งก็คือมันไม่มีวล่มมมแ้้้วถาาจะไไไไดดกกํร็ เพราะฉะนั้น1โลดในเซลล์สเล่นตอนที่มันมีวอลลุ่มแค่นั้นเองจะช่วยให้เราไม่ต้องทนแดงครับเพราะถ้ามันไม่ขึ้นไปเลยให้มันชนะไปเลยมันก็แพ้ไปเลยในไม้เดียวนะครับและสี่งสำคัญก็คือจําไว้เลยนะอย่าเลื่อนสต็อปลอสเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่หลายคนพูดถามว่าเราทําได้ไหมไม่ได้แต่ต้องบอกว่าถ้าเราฝึกเซลสั้นเราไม่ต้องเลื่อนแล้วฮะเพราะมันแค่สิบปิป๊บแป๊บเดียวมันก็โดนแล้วบางทีเลื่อนไม่ทันด้วยซ้ำเลื่อนทันแหละแต่ว่า ในมุมของ Excel ที่มันสั้นอย่าไปเลื่อนนะครับเนาะประมาณนี้นี่คือข้อแรกอันที่2ครับในเรื่องของลมก็คืออะไรครับทนฟ้าทนฟ้าแก้ยังไงอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ทนฟ้าไม่ได้นะฮะทนฟ้าไม่ได้คือทนได้ประมาณ10เป๊บนั่นเต็มที่แล้วเพราะผมโปรแกรมสมองไหมผมเล่นแค่สิบเป๊บนะเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างจุดเนี้ยผมเข้าบายราคาขึ้นไปสิบเป๊บผมปิดขึ้นไปสิบเป๊บผมปิด ซึ่งถามว่าบางทีผมรันเทนยาวๆได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแค่10บเปปปิด10บเปปยี่สิบเปปปิด,ปดนะครับรันเทนยาวๆเนี่ยผมจะมีนานๆทีเลยเพราะฉะนั้นประเด็นนั้นเราจะไม่คุยกันนะครับเราจะคุยแค่ว่า S อสสั้นๆ TP สั้นๆปิด10บเปปแล้วถ้าถือทำไรให้ทนทายัางไงเราเรียกว่าปิดเทรดบางส่วนนะครับวิธีการคืออะไรครับอย่างตรงนี้นะเรามาดูทองคําที่ผมเล่นนะครับย้อนการาฟกลับมานี่ครับนี่คือวิธีการปิดเทรดบางส่วน อย่างจุดนี้เห็นไหมผมมีการเข้าเซลลงมานะครับเข้าเซลลงมาจุดนี้จุดนี้ราคาลงไปไกลไหมไกล40 50ิิปิ๊บนะครับ400ปิ๊บเท่าที่0 0 5 0 0ปิ๊บนะครับซึ่งถามว่าผมรู้มันจะลงอย่างนี้ไม่รู้หรอกแต่ผมไม่ได้ถือไงผมมีการปิดเทรดบางส่วนจุดนี้แล้วก็ปล่อยที่เหลือวิ่งไปพอมันลงมาอีกเราก็สามารถปิดกําไรเพิ่มได้นี่คือวิธีการทนฟ้าในแบบของผมนะครับคือให้เราสบายใจโดยการปิดกําไรบางส่วนเข้ากระเป๋าไปก่อน แล้วที่เหลือค่อยมาเล่นเอาทีหลังนะครับค่อยมาปล่อยมันวิ่งไปถ้ามันลงไปต่อก็ตามนั้นสบายใจไปนะครับนี่คือในแง่ของอารมณ์สัน้นๆง่ายๆได้ใจความผมให้ได้แค่นี้นะครับจริงๆมันก็มีอีกเยอะแต่ว่านั่นแหละรครับคนส่วนใหญ่ทำไงครับฟังอย่างเดียวแต่ไม่เอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังเยอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทายังไงให้ชนะเหตุเอาอารมณ์ออกถูกไหมแค่นั้นเองอย่าไปฟังเยอะครับเสียเวลาฟังได้แต่ต้องทาอะไร ต้องปรับใช้ต้องแอพพลายต้องใช้ให้เป็นนะครับอีกอันหนึ่งแถมให้1-2เทศตต่อวันนี่คือจุดที่จะทําให้เราเนี่ยเทศได้ง่ายขึ้น100%เเนี่ยร้อยเเทศตต่อวันแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ